เสียงปูงล่างตารางบ้านข้างอีสานหวานบนหูมุ่นมั่งพ่อใหญ่ตู่ซอยกันอยู่ให้อยู่ยืนทึกเหตุการณ์ล่าชีวิตพกิจกินาคุณนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับนายอาคมนำว่าหรือจิ๋วหูจักกันดีแนะนำผู้ใหญ่แปะผู้ใหญ่แปะเนาะบ้านลุ่มพุกอำเภอคำพิจแก้วจังหวัดยะโสธรไล่ที่ผู้ใหญ่แปะเนาะไอ้ตีตอนแรกเนี่ยเป็นซื้อไร่อย่างกับไร่ปงล่างไร่ร่มพัดเผาครับร่มพัดเผาเนาะเป็นไร่โบราณป่ะเป็นไร่โบราณครับนิยมเด็ดกันครับไร่ตั้งไร่เดิมนิยมแล้วก็ดังไร่นี่เป็นไร่ที่ไร่มาตรฐานไร่มาตรฐานที่ติดหูชาวอีสานร่มพัดเผาร่มไร่เผาร่มพัดเผาร่มเผาเป็นไร่ที่ติดหูชาวอีสานไล่มโหรีมโหรีครับมโหรีสารมโหรีนี่เขาจีบมโหรีเอาเล่นตอนเปิดวงบอกนิดจังไหนบอกครับเล่นไล่ทั้งนาเวทีเนี่ยครับล่ำใจนี่ครับมโหรีล่ำใจเป็นชุดอย่างนี้ชุดมันโนราบ่บอกครับคนละไล่คนละไล่ครับมโนรามันเอาเพลงล่ำเคลื่อนล่ำอย่างใจประสมใจน้ำความสามารถพรสวรรค์ด่านการเล่นดนตรีอีสานโดยเฉพาะโปร่งล่างเริ่มมาจากไต่ตารางบาทนี่แหละไต่ทุนบาทเท่านี้เนาะไผจูฮัวเบื้องหลังก่อนจะมาเป็นอัจฉริยะเมื่อโปร่งล่างมาจากอาชีพที่หลายคนที่บอกขึ้นโปรฝันมาจะเปลี่ยนมาเส้นทางสายดนตรีจะได้ก็คือว่าผู้ใหญ่แปะเนาะเริ่มต้นการฝึกเล่นโปร่งล่างกับอาจารย์เฉลิมบุญแจ้งนั่นบ่ครับครับผมเฉลิมบุญแจ้งก่อนที่ว่าเล่นโปร่งล่างมาตีโปร่งล่างนี่ได้แปลเฮ็ดอาชีพยังมาก่อนครับโอ้แต่ก่อนนี่ก็จบบ่าม.6มาครับพ่อก็ส่งไปเรียนเฮ็ดรองเท้าที่อุบลราชธานีตอนนั้นก็เป็นหลานศรีสมบูรณ์เป็น
สร้างต้นเข่ามาจากกรุงเทพแล้วพ่อก็เลยอยากให้เป็นสร้างต้นเข่ารองเท้ารถยนต์หรือรองเท้ายางรถยนต์หรือรองเท้าหนังครับรองเท้าหนังแบบดีเลยครับแบบดีเลยตัดให้ฝรั่งฝรั่งตัดให้ฝรั่งครับฝรั่งตอนนั้นฝรั่งมาตั้งแคมป์อยู่ครับฐานบินอุบลเนาะครับผมเข้ามาเลยฝรั่งมันสินิยมตัดมันสินิยมไปไอ้รองเท้าที่เฮ็ดทําโดยมือบ่ง่ายจ้ะมาสั่งตัดว่ารองเท้าวัดหนังดีๆแบบไม่ตัดไม่นี่แหละครับฝรั่งมันราคาแพงกว่าสมัยแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ราคาก็120ขึ้นไปครับ120คือคัดชั่วธรรมดาเป็นรองเท้าธรรมดาคือว่าแพงเกือบเนาะครับแพงเกือบซุ้มมือนี่ก็บ่ได้ซุ้มมือบ่ได้บ่ได้ครับบ้านนี้เจ๊ไหนจังว่าสนใจดันโปร่งล่างก็ได้อันนี้ก็เลยตอนเลิกจากเฮ็ดรองเท้ามาอยู่บ้านได้มาได้ลูกเคยเมียเราก็มาคุยกับก็อาจารย์เฉลิมบุญแจ้งอาจารย์เฉลิมบุญแจ้งว่าเร่งจังใดก็บ่ฮู้แล้วส่วนมาส่วนฝ่ายแปลเหรียญปงล่างบ่ไปครับตีปงล่างเป็นหยังว่าซั่นตอนนั้นก็อายุยังบ่ทันเฒ่าปานนี้ยังน้อยๆมุมอยู่เอาเตี้ยอาจารย์มาส่งผมก็เลยไปเล่นเพิ่นซื้อปงล่างมาอยู่บ้านเพิ่นนั่นล่ะไปเล่นใช้เวลาโดนบ่ใช้เวลาก็บ่โดนครับสิเป็นพรสวรรค์หรือเป็นจังได๋ก็บ่ฮู้ก็บ่โดนคิดว่าบ่โดนบ่โดนประมาณปีนึงก็เล่นออกปีนึงเขาวงเลยครับตอนนั้นอาจารย์เฉลิมบุญแจ้งหรืออาจารย์ดีเพิ่นตั้งวงโปงล่างชื่อว่านกใจนกใจวงนกใจเนาะได้ข่าวว่าวงนกใจที่ผู้ใหญ่แปะเนาะเป็นพ่อหน้าทีมน่าจะนำมือโปงล่างครับเนาะด้วยการควบคุมวงของอาจารย์เฉลิมบุญแจ้งครับเดินทางไปแข่งขันการประกวดโปงล่างชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของโปงล่างเลยประมาณปี2536ครับเนาะครับคนปรากฏว่าก็ชกเข่าคางก็ได้ประสบความสำเร็จครับชนะได้รับโปงล่างแชมป์ประเทศไทยแสดงว่าล้มแชมป์จังหวัดกาฬสินธุ์เลยที่สุดครับบ่มีไผชนะกาฬสินธุ์ได้เด้ครับเนาะครับถือว่าเป็นปรากฏการเป็นความภาคภูมิใจของคนยะโสธรครับผมก็มาเนาะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนสยามบรมราชกุมารีหลังจากประสบความสำเร็จจากนกใจแล้วได้มีโอกาสสาบานมีโอกาสเดินทางไปแสดงต่อหน้าพระพักที่สวนนครบอกเป็นแต่ตอนชนะที่แรกท่านผู้หญิงท่านเครือเพิ่นก็จิตต่อให้เป็นเล่นสวนนครงานพระเทพเพิ่นเสด็จมาพระเทพเสด็จสวนนครครับเนาะครับตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆเนาะหลังนั้นก็รับงานไปเล่นหลายๆจังหวัดทั่วประเทศแหละครับไปมาจ้างก็ไปเพราะว่าเข้ามาแล้วเป็นการอนุรักษ์แสดงว่าครับส่วนใหญ่สมาชิกในวงก็เป็นผู้ที่มาในแนวทางเดียวกันครับผมคนอยู่กับบ้านลูกผูกข้าวนี่ล่ะคนอยู่กับบ้านลูกผูกมีก็มีไอ้ก็ชำนาญดนตรีคนละแบบมาหมอแค้นหมอพิ้นก็เอามาฝึกซ้อมด้วยกันมาซ้อมเพลงซ้อมไล่ด้วยกันแต่ข่าวว่ามีหมอแค้นระดับโลกครับไปใหญ่เสียงกับพันมาหลวงวงนําครับเดี๋ยวจังสิบ่ถึงอย่าพลาดนะครับเด้อสิบ่ถึงหมอแค้นเคนเนดีผู้ควงแค้นอีสานบุกทำเนียบขาวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะครับเนาะมาแล้วบัดนี้หลังจากที่เฮาเฮ็ดวงนกใจมาแล้วครับต่อมาครับว่าเลิกล่ายุบวงลงไปเนาะครับมาตั้งวงใหม่บัดนี้ไอ้ยุบวงลงไปจากอาจารย์ดีท่านกลัวมิใช่ธรรมชอบแต่ก่อนธรรมชอบแต่ก่อนจนเป็นผู้ว่าเพิ่นก็ว่าโอ้ยตั้งวงใหม่แนวซั่นผมก็เลยตั้งไปเรื่อยๆให้ชื่อวงใหม่ให้ชื่อคณะวงใหม่เป็นกอไผ่บัดครับกอไผ่บัดนี้ผมก็พาจักหน่อยชุดเดิมคณะเดิมไอ้คณะเก่านั่นน่ะรุ่นเก่าน่ะมาพ่วงกว่ามาฝึกเนื้อพื้นขึ้นใหม่แล้วก็ฝึกซ้อมแล้วก็ได้รับงานหลายปีอยู่ครับรับงานหลายปีได้เล่นนั่นเล่นนี่ต่อมาชื่อได้ว่าผมก็เป็นผู้หนึ่งล่ะมีส่วนสนับสนุนสมัยท่านผู้ว่าวิเชษฐ์ธรรมชอบผู้ว่าการจังหวัดคนที่เก่าของจังหวัดยะโสธรความภาคภูมิใจของวงกอไผ่นั้นตั้งขึ้นมาแล้วคือเฮาได้มีโอกาสเดินทางไปแสดงในงานวันเกิดของ
นายกรัฐมนตรีเนาะครับพลเอกชาติชายจุนทวันอยู่จังหวัดนครราชสีมาถึง2ปีติดต่อกันเนาะครับผมก็มาแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางไปออกรายการทางทีวีหลายรายการโดยเฉพาะรายการเที่ยงคืนวันอาทิตย์ของพิธีกรชื่อดังเนาะคุณตัวจรัญวูวงกระจ่างเนาะครับตอนนี้เพิ่นก็รู้ว่าเพิ่นได้จากโลกไปแล้วล่ะไปแสดงความแปลอะไรเพิ่นนั่นก็คือเบื้องลึกเบื้องหลังของความสำเร็จของสร้างร่องเท่านะครับบ่คิดบ่ฝันว่าจะหันกลับมาสู่เส้นทางสายดนตรีแต่ยากกับมาแล้วกับประสบความสำเร็จแต่จริงความภูมิใจก็คือการเฮาได้มีโอกาสอนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านนะครับวงล่างเอาไว้ให้เป็นมรดกของคนอีสานได้ข่าวว่าไงแปะกับอาจารย์ดีอาจารย์เฉลิมบุญแจ้งตั้งวงชมรมผู้สูงอายุให้เอามาเล่นดนตรีแม่นบ่ครับช่วงครับช่วงนี้ก็มาพาผู้เฒ่าไปเป็นเฮ็ดชมรมผู้สูงอายุคนเกิดผมไปร่วมเล่นดนตรีพาผู้เฒ่ามาม่วนน่ะนะพาผู้เฒ่าคลายเครียดว่าง่ายซะคลายเครียดเนาะผู้เฒ่าเพิ่นเพิ่งสั่นนั่งกระลุ่มผมก็เอาโป่งร่างนำน่ะนะเพิ่งหมดเพิ่งนั่นเพิ่งนี่ผมพอได้ผมก็พานำผู้เฒ่าเข้าไปนำนำชมรมผู้เฒ่าเล่นไปทุกเพ่งทุกเพ่งครับเดี๋ยวนี้ก็กำลังเริ่มฟุตซ้อมแล้วเดี๋ยวนี้กับบางเพ่งก็คล่องแน่แล้วล่ะผมมาแล้วเนี่ยกันเนาะเป็นการแต่ก็ว่าเป็นการคลายเครียดครับคลายเครียดครับถือว่าเป็นการอนุรักษ์ครับวงดนตรีพื้นบ้านอีสานเฮาไว้นำนี่แหละครับคือเก็ดเรื่องเล่าชีวิตของจางร่องเท่านะครับสี่หันเอามาเล่นวงล่างดนตรีพื้นบ้านอีสานหลักประสบความสำเร็จสูงสุดนะครับในการได้แชมป์วงดนตรีชั้นเลิศโปร่งลางประเทศไทยและก็ได้มีโอกาสเดินทางนะครับไปแสดงในงานสำคัญสำคัญบวชที่เป็นงานวันเกิดของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายชุนหวันนะครับหลักมีโอกาสเท่านึงประจำได้เนาะไปแสดงอยู่พัทยาให้กับนักท่องเที่ยวนักลงทุนต่างประเทศนะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมเนาะเปิดมาติดตัวเชิญไปก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอาคมนามวาดหรือผู้ใหญ่แปะนะครับบอกผู้ใหญ่แปะเพราะว่าเป็นเคยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับนำเนาะกับโป่งล่างอีสานโป่งล่างตารางบ้านตำนานที่ต้องจดจำเอาไว้ตลอดไปขอบคุณผู้ใหญ่แปะหลายๆครับเสียงแคนแดนอีสานจิตวิญญาณแห่งดนตรีบริสุทธิ์ดุจความดีที่ขับขานกาลเวลาและการบันทึกเหตุการณ์ร้านชีวิตกับผมกิตติดาคุณเมื่อได้มาที่บ้านเล็กที่415บ้านลุมพุกตำบลลุมพุกอำเภอคำกิ่งแก้วจังหวัดจันทร์สุโขทัยครับตามที่ได้เกินไว้แล้วว่าบ้านลุมพุกนะครับมีศิลปินผู้หนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกนะครับคือพ่อใหญ่เสียงคำพันธ์หนึ่งในสมาชิกของวงนกใจวงโป่งล่างกอไผ่นะครับตอนนี้คุณพ่อเป็นก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วล่ะนะครับหลายปีแล้วเลี้ยวไว้แต่ตำนานของขุนพลเพลงขุนพลแคนอีสานสถานโลกหรือที่ผมเคยให้ฉายาว่าหมอแคนเคนเนดีผู้ซึ่งเคยข่วงแค้นบุกทำเนียบขาวประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้วครับเรื่องเล่าความเป็นมามือนี่ผมอยู่กับลูกชายของพระเยซูคัมพันธ์นะครับหมอแค้นสถานโลกเป็นลูกชายคนที่ตัวไหนครับคนที่สามครับซื้อซื้ออย่างไทมาดคัมพันธ์ครับนั่นคัมพันธ์เนาะก็มาแล้วพอมันเสียไปประมาณที่ปีแล้วฮะบ่ฮอดปี2554นี่7ปี7ปีโหแสดงว่าคันอยู่ซุมื้อนี่คืออายุคือสิเกือบ90แล้วเนาะประมาณนี้ครับประมาณ90ครับทราบว่าคุณพ่อเพิ่นเคยเป็นเคยเล่นลิเกมาก่อนเนาะแม่นครับประมาณเล่นลิเกเปลี่ยนเส้นทางมาเป็นหมอแค้นนะครับเป็นหมอแค้นเพราะว่าเป็นหมอแค้นเลยรู้สึกว่าได้รับเลือกนะครับเดินทางไปประเทศลาวเนาะบอกกันแบบง่ายๆว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปเป็นหมอแค้นนี่ครับหมอลำก่อนตะก่อนหมอลำก่อนเพื่อไปเป็นทูตวัฒนธรรมนะครับเดินทางไปเผยแผ่วัฒนธรรมอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมก็ได้สืบสาวเรื่องเล่าครับกับพระเยซูคัมพันธ์ครับได้จดจำมาไว้นะ
ครับเป็นหลักฐานว่าได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี2005ต่อ2006เป็นช่วงไปไปการอยู่ในตำแหน่งของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีช่วงนั้นร่องประธานาธิบดีชื่อว่าลินดอนบีจอห์นสันนะครับเนาะเข้ามาแล้วจากการสัมภาษณ์พลเอกสิงห์คำพันธ์เพิ่นก็ว่าได้ไปโชว์ลีลาการเป่าแคนโอ้มวลหลายในทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกาตอนนั้นครับนะมีตัวแทนจากประเทศต่างๆหลายประเทศนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับบุคคลสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาไปร่วมเป็นสักขีพยานนำครับนั่นคือตำนานครับคืออดีตของหมอแค้นคนแรกของประเทศไทยครับหมอแค้นคนแรกนะครับถือว่าได้มีโอกาสเดินทางไปเผยแผ่วัฒนธรรมนะครับโชว์ลีลาการเป่าแค้นอยู่ทำเนียบขาวประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจนกลับมาแล้วได้รับฉายาว่าหมอแค้นเคนเนดีนะครับมีหลักฐานนะครับการนำเผยแผ่นะครับจากสื่อมวลชนนะครับหนังสือพิมพ์หลายฉบับพันยาเสกพันธ์ได้มีโอกาสร่วมวงนกใจนะครับตึงตมาชิกวงคนหนึ่งนะครับรวมกันมากก็คือผู้ใหญ่แปะนะครับอาคมดำบาดนะครับกับมานังอยู่น้ำกันนี่นะครับร่วมงานกันก็ถือว่าได้สร้างตำนานเอาไว้ให้จดจำนะครับถึงหมอแขกผู้ซึ่งสืบสารมุ่นมั่งอีสานด้านศิลปะการเป่าแค้นถือว่าเป็นจิตวิญญาณทางด้านดนตรีอีกอันหนึ่งเอามาบันทึกไว้เป็นหนึ่งในล้านชีวิตที่ต้องจดจำเจ๋งคำพันขุนพลแคนแดนอีสานสถานโลกผู้สร้างตำนานอันยิ่งใหญ่ความภาคภูมิใจในจิตวิญญาณของความเป็นลูกอีสานให้ทั่วโลกได้รับมูลรับทราบกันนะครับรายการบันทึกเหตุการณ์ล้านชีวิตได้มีโอกาสมาบันทึกความทรงจำเก่าๆของบุคคลที่เฮาบ่ควรจะลืมนะครับในความเป็นคนไทยเป็นคนอีสานที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงสร้างตำนานแห่งความเป็นหมอแคนอีสานสถานโลกเจ๋งคำพันธ์